คุณค่ะอาจารย์พูดดีดีรู้งี้ชวนมาตั้งนานละสนุกนะมันพูดเยอะครับประสบการณ์จะสนุกจริงๆมันทำไปจะสนุกนะแรกๆมันจะเครียดหน่อยแต่ทำไปเรื่อยๆสนุกจริงๆส่วนใหญ่เขาจะกลัวแรงต้านกลัวไม่เพอร์เฟกต์เนาะทำแล้วทิ้งครับทำแล้วทิ้งแล้วก็ทำอันต่อไปให้ดีขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นความจริงเราแค่ปรับปรุงอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเราฟังไว้เราก็ปล่อยผ่านยอมรับปรับปรุงปรับยอมรับแล้วก็ปล่อยผ่านถูกครับบางสิ่งที่เขาพูดมันก็คือความจริงนะอย่าบอกว่าบางอย่างมันก็คือความจริงแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ไงแต่ถ้าเรามองว่าอ๋อโอเคงั้นฉันปรับตรงนี้พรุ่งนี้ฉันดีกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเก่ง 100% ก็เริ่มทีละ 1% น่ะ1วันนึง 1% คุณเก่งสัก 0.5% 200วันคุณก็เก่ง 100% แล้วไม่ mindset ดีอ่ะใช่ๆๆอย่าเป็นเริ่มต้นแบบต้องมีทุกอย่างนะครับอย่างอุปกรณ์อาจารย์ก็จะใช้ไฟเนาะนะครับไฟมาต่อไฟหลอดนะครับมาต่อคุณบางคนเห็นในคลิปที่มันสว่างแต่บางทีไม่มีไฟวงกลมนะเราก็ไฟหลอดไฟมาต่อนะครับแล้วก็ซื้อไอ้ตัวมันเป็นตัววางนั้นเป็นตัววางไอ้แก้วอะที่มันเป็นแผ่นใสๆอะไม่ใช่แผ่นใสแผ่นที่มันเป็นเงินนะฮะที่จริงๆอะเขาไว้วางแก้วแต่เราเอามาวางเพื่อให้มันสะท้อนไฟแล้วไฟมันจะเพิ่มแสงมากขึ้นใช่เราใช้ตัวที่มีเพราะณตอนนั้นอะจำได้ว่าถ้าซื้อก็หลายร้อยนะแต่ก่อนถูกครับอย่าไปคือสมมติถ้าเรารู้สึกว่ายังขายหน้าไม่ได้ก็เริ่มจากการที่เราเค้าเรียกแหละเราขายหน้าได้เราก็เริ่มจากการที่เราเสียงไปก่อนอาจารย์เองก็เริ่มจากเสียงนะแต่เขาจำเสียงได้นะเขาจำหน้าไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยเอาหน้าออกจำหน้าไม่นะแต่อาจารย์อย่าเปลี่ยนทรงผมละกันถ้าจะตัดผมใหม่เมื่อไหร่นี่คือจำไม่ได้เลยนะนี่จะตัดละเริ่มลำคาญละตัดละเริ่มลำคาญละนะครับก็เพื่อนไม่หลอกคราวนี้นี่ที่หนึ่งคือตอนนั้นอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่ามือคนรู้จักเราหรือว่ามีคนที่แบบเฮ้ยเป็น FC เราจริงๆอ่ะก็คือตอนที่ไปบรรยายที่โคราชไปในนามสีกรุงนะครับก็เราไปบรรยายเรื่องประกันชีวิตนี่แหละคราวนี้จำได้ว่าไปที่สาขาโคราชแล้วคราวนี้เราลืมปิดประตูรถหรือลืมล็อกรถอะไรสักอย่างมันเปิดประตูแง้มพี่มานิดเนี่ยตอนแรกเราเข้าไปแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรเนาะเราก็เตรียมแล้วก็ดูสไลด์เราพี่มานิดก็เลยมาเรียกว่าเอกรถเอกหรือเปล่าจอดอยู่นั้นน่ะไม่ได้ล็อกรถเรามานั่งคิดเออน่าจะใช่เพราะเราเปิดประตูหลังไว้แล้วก็วิ่งไปดูนะครับแล้วก็วิ่งไปดูอ๋อใช่ครับพี่มิตรน่าจะเป็นรถเอกนี่แหละเอาแล้วเอกก็ลงไปเสร็จแล้วก็เสียงซุบซิบยินทาตอนขึ้นมาเขาคุยอะไรนะเขาก็ถามพี่มิตรใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่คนที่อยู่นั้นไหมอะไรก็ซุบซิบแล้วก็เลยเข้ามาดูยูทูบไหมเหรอใช่เขาได้ยินเสียงแล้วเขาจำเสียงเราได้เขาก็เลยบอกใช่ไหมเพราะตอนแรกเขาไม่ได้ยินเสียงตรงไหนเพราะเสียงใช่ไหมอ๋อที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกอาจารย์จะขายเสียงก่อนใช่ไหมใช่แล้วเขาก็แบบเขาจำเขาก็แบบดีใจพี่วันนี้ก็เลยฟื้นว่าใช่นะครับเด็กนี่แหละเทรนเนอร์แมนน้องเทรนเนอร์แมนใช่ครับอะไรเงี้ยโอ้ยพอตอนนั้นน่ะคือมันไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้เลยพี่เราอ่ะมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยโอ้โหแล้วแบบนี่สิ่งที่เราทำมันดีจริงนะฮะเราก็เลยเฮ้ยมันมีแล้วบางคนอ่ะเขามาขอถ่ายรูปบางคนเขาบอกเฮ้ยสอบได้เพราะอาจารย์แล้วก็แนะนำให้น้องๆดูเลยแล้วคราวนั้นมันก็เลยเกิดเหมือนว่าในห้องนั้นเนี่ยถ้าไม่นับคนที่ใหม่มากครับ 90% เป็นคนที่เหมือนเป็นลูกศิษย์เราอ่ะทางออนไลน์ใช่เขาเป็นคนพวกนั้นก็มาแบบเฮ้ยเหมือนได้เจอตัวจริงคือด้วยความที่รูปในรูปตอนนั้นก็ไม่ใช่รูปนี้นะมันก็เป็นรูปเล็กๆนะฮะเขาก็เห็นหน้าไม่ชัดมันก็เหมือนจริงมีคนๆนึงแบบภรรยาเขาอ่ะเป็นแฟนคลับเราเลยชอบมากคลิปเขาสอบได้เขาดูจนเป็นแฟนคลับเราเขาบอกว่าเขาบอกสามีเขานะก็ตลกนิดนึงที่รักขอวันนึงนะเขาก็ทั้งแบบเข้ามาใกล้อาจารย์คะขอโอบเลยนะคะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เราก็ก็รู้สึกแต่นี่ครับแล้วก็พี่ๆน้องๆสี่กรุงในนี้เองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์เราหลายคนก็จบเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นพนักงานสี่กรุงเพราะเราไม่เคยบอกเลยว่าเราทำงานอยู่สี่กรุงนะครับเราไม่เคยบอกเลยเราไม่ได้เอาเรื่องของนี่มาหากินเลยนะเราก็
ใช่เพราะดูในช่องอาจารย์ก็ไม่ได้พูดทางนี้นะใช่เราก็ไม่ได้บอกเราไม่ได้แบบใช่อ่ะถูกครับไม่รู้บางคนก็เข้ามาปั๊บมาช่วงหนึ่งที่เริ่มสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำน้องปุ้ยเนาะอันนี้เป็นความอยากทำคือเราอยากทำแนวคอนเทนต์แบบไลฟ์โค้ดคือไลฟ์โค้ดไม่ใช่บอกเฮ้ยเราลงนี่มาซื้อคอร์สนะแต่เราไลฟ์บอกว่าเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างเราผ่านมาทั้งชีวิตเรื่องชีวิตส่วนตัวความผิดพลาดของชีวิตส่วนตัวโน่นนี่นั่นเรารู้เราค่อนข้างแบบเฮ้ยเราเป็นคนชอบที่อ่านอะไรมาเราชอบแชร์ต่อเราก็เลยเฮ้ยอยากเป็นนักแสดงของช่วยนะครับไปพัฒนาคนอื่นเรามองจุดเฮ้ยบางคนก็อาจจะไม่เห็นตัวเขาเองไงเราก็ไปช่วยเฮ้ยมันตรงนี้นะมันแก้ไขตรงนี้ได้นะครับเราก็เหมือนว่าไปเป็นเทรนเนอร์ให้เขานะครับช่วยเขาของเราจะช่วยเขาได้บ้างใช่แต่เราเอามาแมทกับสิ่งที่เขาเป็นคือเราฟังเขาก่อนแล้วก็แมทกับสิ่งที่เขาเป็นพอเราได้กับสิ่งที่เขาเป็นปั๊บเราก็เอ้ยวันนี้เขาก็มองเห็นว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้เหมือนสมมติวันนี้ใครไปดูไลฟ์สดล่าสุดที่ลงไปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะเราก็จะมีพี่หมวยนะครับพี่หมวยเนี่ยก็นั่นแหละแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าเป็นคนที่ยังรู้สึกว่าบางสุดท้ายแล้วสิ่งที่แกเข้าใจอ่ะมันผิดหมดเลยเข้าใจผิดหมดเลยแค่เป็นคนที่แบบว่าฉันต้องพร้อมถึงจะทำแล้วบอกเฮ้ยหมวยถ้าเรารอพร้อมความพร้อมไม่มีอยู่จริงนะความพร้อมไม่มีอยู่จริงผมก็ยกตัวอย่างชีวิตอาจารย์มีน้องอ่ะหรือว่ามีลูกเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมที่จะมีนะแต่มันมีแล้วสุดท้ายแล้วต้องมาปรับต้องทำหน้าที่ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายมันจะทำให้เกิดความพร้อมเองนะครับเกิดความพร้อมเองเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ได้ยินมาจากมันไม่ใช่หนิเรานั่งแท็กซี่ไปแล้วก็มีแท็กซี่คนหนึ่งอ่ะถามเป็นพี่ชายมีคนลันล้าไม่ใช่พี่ชายจริงนะเป็นพี่ชายรู้จักกันเฉยนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันเขาก็เหมือนกับสไตล์คนอีสานเนาะหรือสไตล์แท็กซี่ทั่วไปครับเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบคุยกับลูกค้าเขาก็จะถามแต่ละคนว่ามีแฟนมีลูกหรือยังอันนี้มีแล้วไงอันนี้มีแล้วก็บอกว่ามีอันนี้ไม่มียังไม่วอนยังไม่หายังไม่อยากมียังอยากอยู่กันไปเรื่อยๆยังไม่พร้อมพี่แท็กซี่เขาบอกว่าโอ้ถ้ารอพร้อมไม่มีหรอกน้องมันไม่ได้มีหรอกพี่เนี่ยก็ไม่ได้พร้อมเลยมีเมียก็ตอน18แล้วก็มีลูกเลยบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจมีไม่มีความพร้อมแต่ก็ต้องเลี้ยงไปแล้วทุกอย่างมันจะพร้อมเองคือเรามาคิดจริงว่าความพร้อมไม่มีจริงนะโอ้กลายเป็นว่าไปได้แง่คิดชีวิตดีๆจากพี่แท็กซี่คนนึงซึ่งเพิ่งเจอกันใช่แล้วก็เฮ้ยว่ะเราก็มานั่งคิดความพร้อมมีอยู่จริงครับวันนี้ทุกอย่างถ้าคนทุกอย่างบอกวิรอเมื่อพร้อมคุณสังเกตดูดาราบอกว่าจะแต่งกันนานไหมนานเพราะคนที่พี่รอให้พร้อมรอให้ทุกอย่างมีหมดไอ้พวกเนี้ยถ้าบอกว่าพร้อมปั๊บมึงคบกันไม่ต่ำกว่า5-6 ปี8-10 ปีบางทีเผลอๆไปมาไอ้ความพร้อมอะเลิกกันละแล้วพอเป็นนานแล้วพอแต่งปั๊บปีหนึ่งเลิกใช่ครับเพราะว่ามันสุดท้ายมันอยู่ด้วยกันมันจดดึงแล้วไงบางทีเบรกมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญเลยคือว่ามันใช้เรื่องชีวิตได้ด้วยว่าอย่าไปปรับอย่าไปเปลี่ยนครับถ้าเรามีความเป็นตัวของตัวเองอยู่อย่าไปเปลี่ยนถ้ามันไม่แย่มากนะอย่าไปเปลี่ยนเป็นตัวของตัวเองแต่พยายามปรับเวลาที่เราใช้คำว่าค่อยๆปรับนะค่อยๆปรับค่อยๆจูนโอเคมันจะรู้สึกง่ายถ้าบอกเปลี่ยนมันจะรู้สึกเหมือนกูต้องหันหลังกลับเนี่ยแต่ถ้าค่อยๆปรับมันก็จะเหมือนค่อยๆหมุนถูกไหมเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันฝืนตัวเองแม่นะครับมันก็จะไม่รู้สึกว่าให้เริ่มจากสิ่งที่เราชอบใช่ไหมถูกครับเพราะว่าอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราชอบคนอื่นจะไม่ชอบไม่ครับบางคนก็ชอบแบบเราบางคนก็ชอบแบบนั้นบางคนก็อาจจะมาดูเราก็ถูกจริตเขาก็มีแล้วก็สำคัญคือพอเราทำสิ่งที่เราชอบนะฮะพอเราทำสิ่งที่เราชอบเราจะไม่รู้สึกว่ามันฝืนตัวเองแล้วถ้าสิ่งที่เราชอบมันมีคนชอบเหมือนเรามันมีคนที่ติดตามเราเฮ้ยเราจะทำแล้วมีความสุขเนี่ยปุ้ยขอเสริมนิดนึงอย่าลืมนะว่าผลิตภัณฑ์ประกันนะคะอันนี้พูดในแง่ที่เพิ่งทำประกันมาปีเดียวนะครับประกันเนี่ยคนจะซื้อเพราะอารมณ์ไม่ใช่เพราะเหตุผลโดยเฉพาะประกันผมบอกเลยใช่ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราโชว์ไลฟ์สไตล์ของเราโชว์ความเป็นตัวตนของเราโชว์บุคลิกโชว์นิสัยของเราไปในโซเชียลมีเดียค่ะมันจะดึงดูดคนที่มีบุคลิกนิสัยความชอบแบบเดียวกับเราเข้ามาค่ะแล้วการที่เราคุยกับคนที่เป็นแบบเดียวกับเราอ่ะมันจะง่ายแล้วมันจะไม่มีกำแพงใช่ครับไม่มีกำแพงปั๊บเขาจะรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนเขาอาจจะเป็นแฟนทิปของเขาอย่างเหมือนอย่างที่พี่ผู้หญิงคนนั้นที่สอบผ่านเพราะอาจารย์ใช่ไหม
อาจารย์ไม่ได้รู้จักเขาเลยแต่เขาว่ารู้จักอาจารย์ใช่ใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยพอเขาซึมซับเขาฟังบ่อยๆเขาจะรู้สึกว่าเขาสนิทกับอาจารย์ไปแล้วโดยที่อาจารย์ไม่รู้เลยเหมือนกันการที่เราทำคอนเทนต์ไปปั๊บแล้วก็มีการมีคนมาติดตามเราเยอะดูเราเยอะหรือมาส่องเฟซส่องไอจีอะไรของเราก็แล้วแต่แหละคือเขาอะจะคิดว่าเราเป็นคนแบบที่เราพูดไปอะค่ะเราชอบกินเขาจะคิดเรากินเก่งเราชอบเที่ยวเขาจะคิดว่าเราชอบเที่ยวโพสแมวโพสอาหารโพสกีฬาอะอย่างปุ้ยนะปุ้ยก็โพสประมาณนี้แหละแมวหมาอาหารกีฬาไม่กี่อย่างแล้วปุ้ยก็จะได้เจอลูกค้าที่มันชอบแบบเดียวกับปุ้ยอะแล้วเวลาที่เราคุยกับเขาปั๊บคนจริตเหมือนกันมันจะคุยกันง่ายแล้วปิดการขายง่ายมากก็เป็นอีกทริคนึงค่ะที่ลองดูไม่อยากให้พี่ไปคิดเยอะต้องทำอะไรดีต้องเพอร์เฟกต์ไหมต้องดีไหมไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะถ้าเราไปทำแบบที่ไม่ใช่ตัวเราอ่ะเราก็จะเจอคนแบบที่คนละจริตกับเราอ่ะเราไปเจอคนที่นิสัยต่างกับเราอ่ะเราจะรู้เราจะคุยกันได้ไม่นานมันจะอึดอัดเนาะถูกครับใช่เลยอีกอันนึงนะครับสำหรับนึงว่าบางทีอ่ะเราค่อยๆทำค่อยๆเริ่มไปมันจะเห็นจุดตัวเองนะครับใน Facebook ในอะไรก็ตามอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นชีวิตฉันต้องเป็นสีกรุงนะไม่ใช่ว่าโพสจะเป็นโพสสีกรุงคุณสามารถสีกรุงอ่ะมันควรอยู่ประมาณ30ถ้าเป็นเฟซส่วนตัวนะมันควรจะอยู่ประมาณ 30% หรือประมาณ 35% อย่าถึง40นะมันเพราะว่าถ้าเราเอาไป40ปั๊บเขาจะไม่มองว่าเราอ่ะเป็นมิตรเขาจะมองว่าเราเป็นคนขายใช่นะครับแองเกิลต้องทำพยายามแบบมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองถ่ายของกินถ่ายนั่นถ่ายนี่คุณทราบไหมครับเว็บ Tinder โปรไฟล์ที่คนเวลาที่เขาจะจับคู่เนาะหรือเขาจะชอบคือโพสต์ที่ถ่ายในร้านรูปที่ถ่ายในร้านอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นรูปที่คนน่ะชอบมากที่สุดใช่เพราะมันสื่อถึงน่าใจสื่อถึงความเองคือถ้าถ่ายแบบในนั้นในนี่ไม่ไหวแต่ก็แบบเป็นร้านอาหารร้านกาแฟพวกนี้ดูดีแอบใช่เพราะว่าอย่าไปแบบเฮ้ยต้องไปปรับใหม่ๆต้องไม่เปลี่ยนไม่ใช่ครับคุณค่อยๆปรับค่อยๆใส่กิมมิกไปนะครับอย่าใส่อะไรที่มันเป็นเชิงขายสิ่งหนึ่งที่ย้อนแนะนำว่าบางทีเราอย่าไปขายตรงคุณลองปรับไมค์เซตนะให้แนวทางไปดูลองวิ่งลองทำดูได้อย่าโพสต์ในเกี่ยวกับเรื่องของตัวการชวนเขาสมัครสมาชิกโพสต์ในเรื่องของการที่แบบอยากขายแต่จงเปลี่ยนดูอาจจะมีโพสต์บ้างได้อาทิตย์ละประมาณ2คอนเทนต์หรือ3ไม่เกินนี้นะแล้วโพสต์อะไรที่มันเป็นความรู้เช่นณตอนนี้อ่ะเป็นโควิดเราก็จะโพสต์ว่าโควิดเข้มยังไงเคลียร์เล็กเคลียร์น้อยแล้วเราค่อยเรามีตัวขายบ้างเผื่อเขาสนใจอยู่ไหมครับแต่ว่าให้เปลี่ยนจากการที่เราจะไปโพสแล้วเป็นการขายเชิญสมัครสมาชิกโปรดเลือกไม่ต้องครับมันคือการชี้ชวนให้เขาอะบังคับปากมองไหมไอ้นี่มาขายแต่ถ้าเราสามารถหลอกเข้ามาได้ว่าเฮ้ยเรากำลังให้คุณนะบอกไหมเรากำลังให้คุณนะแล้วเขาฟังกำลังให้เรามันจะรู้สึกว่าสบายใจคราวนี้หลอกขายอะไรก็ขายได้แล้วอันนี้ถ้าพูดในเชิงการตลาดเนาะคราวนี้พอเราจะคุยจะขายอะไรก็ขายแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรเราเป็นเพื่อนเรามีแต่ความหวังดีให้ทั้งที่เอาความจริงก็คือบางทีเราก็ทำไปก่อนเหมือนสร้างภาพติ่งเหมือนกันว่าเราเป็นมิตรนะเราไม่ได้อยากขายให้คุณนะแต่เราอยากให้คุณได้ความรู้ในส่วนนี้แต่เราก็วิธีการขายของเราคือว่าสนใจมีคำถามหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ใส่เป็นลิงก์ไลน์ลิงก์เฟซไลน์ไปเผื่อเขาอยากถามต่อเขาอยากต้องการแก้ปัญหาจริงเขาก็จะกดเข้าไปถูกไหมครับเราไม่ได้ยัดเยียดให้เขาเราไม่ได้ทำให้เขาเสียตังค์หรือเราไม่ได้กระตามนะครับเหมือนอาจารย์บอกว่าบางคนบอกสมัครฟรีไม่ใช่บางคนบอกสมัครสองสมัครฟรีแล้วก็เนี่ย200 บาททำไมอย่าพูดสมัครฟรีนะครับให้พูดประมาณว่าซื้อประกันคุ้มครองชีวิตตัวเองอ่ะ200 บาทรับส่วนลดฟรีรับส่วนลดไปเลยรับส่วนลดพิเศษนะไม่ต้องผิดนะรับส่วนลดพิเศษอ้าวมันก็จะรู้สึกว่าฉันต้องจ่ายเราไม่ได้หลอกเขานะหลายคนเองไปหลอกไงเอ้าในบอกว่าสมัครฟรีทำไมต้องเสีย200ถูกไหมใช่นี่ก็เป็นทริคอีกนะใช่พอถ้าเราไปบอกปั๊บเขาจะรู้สึกว่าอ้าวมันเหมือนกับโดนหลอกมาเหมือนกับกินฟรีเหมือนว่าไอติมแถมเหมือนว่าเหมือนไอติมแถมไอติมก่อนสิบแท่งประมาณนั้น
แถมเลยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1อ่ะซื้อ1อ่ะ1โอ้ก็คิดว่าซื้ออันเดียวกันแล้วแถมเท่ากันปรากฏว่าซื้อถังใหญ่แถมถังเล็กอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกอ้าวไหนบอกว่าแถมมันไม่เท่าจริงๆมันก็มีแบบนี้อยู่แหละแต่ในการจะบอกว่าเราไปบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นอย่างนี้มันสมัครฟรีมันไม่ฟรีนะครับอีกอันนึงที่เป็นรู้สึกจานบอกว่าสิ่งนึงที่อย่าไปบอกเขาว่าไอ้200ของเราอ่ะเป็นสิ่งที่มีที่เดียวประกันตัว200ให้เราเนาะเฮ้ยอุ๊ยเห็นได้พิเศษเลยไม่มีพิเศษครับถ้า200อ่ะมันจะเป็นประกันที่เราสามารถซื้อได้กับหลายๆบริษัทเลยแม้กระทั่งประกันในส่วนประกันชีวิตก็ขายได้ตัวมันเป็น PA Microใช่ไหมครับวันนี้เราไปซื้อแยกก็ได้ไปซื้ออยู่ที่คุ้มภัยวิทยะอะไรเงี้ยก็ได้สินมั่นคงก็มี200ที่จะซื้อเพิ่มแต่ถ้าซื้อแล้วอยากได้ถ้าซื้อหรือขายอยากได้ค่าคอมไปขายคุ้มภัยครับคุ้มภัยมีค่าคอมให้ด้วยแต่ถ้าตัวอื่นไม่มีค่าคอมให้ขายคือขายเหมือนกันกุศลเนี่ยขายเหมือนกันกุศล200เหมือนกันกุศลแต่ว่าถ้าไปขายตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่พิเศษจริงๆนะในความรู้สึกที่มันพิเศษแล้วไม่มีแล้วไม่เหมือนที่อื่นจริงก็คือแผนที่มันเลย200ขึ้นไปไลฟ์เป็นแต่250ไปนะบางคน250มันพิเศษกว่า1ครับแผนต้องบอกนะแผนสิ่งที่เป็นของสมาชิกสีกรุงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะครับแผนที่เป็นสมาชิกสีกรุงเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าตัวที่มันตอบโจทย์คุณจริงๆอ่ะมันมีที่เดียวเที่ยวมาเฮ้ยทำไมอาจารย์บอกว่ามีที่เดียวนะครับต้องบอกนี้ครับว่าที่บอกว่ามันมีที่เดียวเพราะว่าแผนที่จะคุ้มครองคุณในส่วนของความไม่สงบส่วนใหญ่นะไอความจลกรรมความไม่สงบแม้กระทั่งการก่อการร้ายมันคือข้อยกเว้นของประกันอุบัติเหตุทุกประกันเลยนะครับมันคือข้อยกเว้นของประกันอุบัติเหตุทุกประกันเลยแต่แผนตั้งแต่250ขึ้นไปของเราเนี่ยมันมีความคุ้มครองในส่วนนี้ซึ่งถ้าเราบอกว่าเราเอาตัวนี้ไปชูประเด็นเนาะสำหรับคนที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมถูกไหมครับเราไม่รู้เราจะไปโดนลูกหลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ร่วมแล้วเราไปโดนลูกหลงเราไปซื้อประกันอุบัติเหตุถูกไหมครับเราไปซื้อประกันโอเคลูกหลงบางทีเขาบอกว่าการไปร่วมอยู่ในพื้นที่ชุมนุมหรือว่าเป็นการโน่นนี่นั่นมันก็จะมองว่าเฮ้ยเป็นข้อยกเว้นนะคุณไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อประกันเราอ่ะซึ่งบอกเลยว่ามีที่เดียววันนี้คุณไปดูได้เลยครับไปดูในทุกประกันเลยนะผมกล้าท้ายทุกคนเปิดดูไปเปิดดูในของสีกรุงก็ได้ไปเปิดดูในของสีกรุงก็ได้ครับที่เป็นประกัน PA ทั้งหมดที่เรามีขายอยู่ความคุ้มครองส่วนนี้ไม่มีนะครับความคุ้มครองในส่วนนี้ไม่มีนะฮะเนี่ยครับตั้งแต่แผน250ขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยผมดูอาจารย์ดูครับเนี่ย 200,000 จลาจลนะครับการก่อการความวุ่นวายของรัฐเนี่ยต้องบอกนะถ้าพวกเนี้ยอยู่ในข้อยกเว้นนะครับเนี่ยการก่อการร้ายนี่ยิ่งบอกนะเอาตรงนะอันอื่นเนี่ยบางตัวอาจจะเป็นกึ่งๆว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้คำว่าการก่อการร้ายแล้วคุณเสียชีวิตคุณซื้อแค่ประกัน PA บริษัทไม่จ่ายนะครับเพราะมันไม่ถือเป็นเหตุเป็นข้อยกเว้นแต่แผนเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ที่ใช้คำว่าแผน250ไปหรือเรียกว่าแผน1เฮ้ยหนึ่งที่นี่ทีเดียวที่ให้คุณได้นะครับแสดงว่าเอาตัวนี้เป็นจุดขายได้เลยใช่ครับเพราะจริงแล้วอ่ะไอ้ถามว่าไอ้200ประกันไมโคร200นะถามว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือว่าเอ้ยมันเหมือนจะปิดง่ายนะครับอันที่2ก็คือนะครับอันที่2ก็คือว่าคนที่อยู่ระดับสูงเขาได้ยอดเพราะฉะนั้นแม้ทีมบางคนก็อาจจะแนะนำให้ขายตัว200เป็นหลักแต่จริงๆอ่ะเราสามารถแนะนำให้เขาซื้อตัวไหนก็ได้นะครับเพราะหลายๆคนเอาพูดตรงนะพอใครมาฟังคอนเทนต์อาจารย์บางทีอาจารย์จะมีอยู่นะบรรยายตัวนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยซื้อ200ฮะซื้อตัวนี้ได้รู้ไหมฮะคนมานั่งฟังเขาบอกว่าอยากซื้อนะครับอยากซื้อแต่ว่าสมัครไปแล้วก็ซื้อเพิ่มไม่ได้นะครับซื้อเพิ่มไม่ได้เนาะเนี่ยโอเคอย่างพี่ดาแต่ว่าสองร้อยได้ค่าปรุงศพได้ค่าปรุงศพหรอใช่ใช่200ได้ค่าถ้าไปโดนผู้ชุมนุมเคลี้ยงตายนะค่าปรุงศพไม่ได้10,000แต่ว่าได้มาตั้ง200,000นะอืมนะครับอ่ะคราวนี้ดูตรงนี้คำว่าคำถามคือเราอาจจะชูตินเนาะถ้าเขาอาจจะมีคนเหมือนพี่ดาที่ชอบค่าปรุงศพอ่ะอย่าได้ค่าปรุงศพเพราะฉันไม่มีสิทธิ์เพราะบางคนบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่ซื้อประกันได้แล้วอ่ะฉันซื้อไม่มีสิทธิ์ที่ซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตได้แล้วอ่ะฉันซื้อไม่ได้หรอกเราซื้อที่เดียวจบเนี่ยอีกอันนึงที่แผนว่าเฮ้ยถ้าเพิ่มเงินสัก400ถ้าเพิ่มเงินสัก200เนาะความคุ้มครองเราจะได้เป็น2เท่านะครับ1ชีวิตเราคุ้มครองเป็น2เท่าตัวนี้นะฮะ2เท่าถูกมั้ยแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น4เท่าเลยนะจาก
50,000 บาทกลายเป็น 200,000 เห็นไหมครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายเนี่ยจากแค่ได้แค่ 50,000 เนี่ยถ้าซื้อ200ตัวนี้เราได้ 200,000 แล้วที่สำคัญคือเราได้ในส่วนของความไม่สงบด้วยอีก 200,000 นะฮะแล้วก็เราก็ได้ตัวนี่ฮะที่เราอยากได้ที่เราอยากได้ครับก็คือตัวค่าคงศพนะครับก็2,000 บาทก็จะเพิ่มนิดนึงจากความคลองเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวนะเพราะบางตัวมันเพิ่มมา3 เท่าเนี่ยฮะจาก50,000เป็น200,000อย่างเงี้ยแต่เราจ่ายเงินเพิ่มแค่เท่าตัวแต่เราได้คุ้มครองบางตัวเป็น3 เท่าและอย่างตัวเนี้ยมันเหมือนได้ความคุ้มครองไม่รู้กี่เท่าอ่ะเพราะว่ามันไม่มีถูกไหมครับปงศพถ้าเราชอบจริงก็นำเสนอตัวนี้ได้นะต้องบอกว่าเนี่ยนี่แหละคือจุดดีของเราวันเนี้ยถ้าเราว่าเอา400นะคุณลองไปหาแผนครับเอา400อ่ะไปซื้อประกันอุบัติเหตุธรรมดาแต่อยากได้ตัวนี้สัก20,000ไม่มีทางครับไม่มีทางครับพี่ดามีข้อเสนอแนะแล้วครับไปขายเลยประกันชีวิตคนอายุไม่ถึง60ถูก 1,000 แลก 50,000 อุบัติเหตุได้ 500,000 ไม่จำกัดอาชีพถูกพี่ดาสรุปเวิร์ดดิ้งไหมหน่อยนี่ปุ้ยเริ่มสนใจแล้วเนี่ยก็คือวันนี้ถ้าคนที่มีทรัพย์น้อยแล้วอยากมีประกันชีวิตคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรไม่สนรับหมดขอแค่คุณอั้นตายไว้120วันใช่ไหมน้องเอกถูก 1,000 แลก 50,000 อุบัติเหตุแลก 500,000 คุ้มมากนะดาราจนก็ยังได้ 500,000 นะถ้าปุ้ยอยากได้อันนี้ขายเลยสามารถเรียกว่าตายทุกกรณีได้ใช่ไหมคืออย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกไอเดียนึงนะฮะคุณลองเอา 20,000 เอาแค่แบบว่าเราจะไม่อุบัติเหตุนะเราคิดแค่ 50,000 แล้วหารด้วย 2,000 เราคิดนะเอาแค่ 50,000 น่ะหารด้วย 2,000 ประมาณจ่ายเบี้ยประมาณ25ปีนะครับแล้วตายขาดทุนบาทละ25ไม่หมายถึงว่าถ้าเราคิดอ่ะเราจ่ายเบี้ยกี่ปีเราจ่ายเบี้ยกี่ปีเราถึงจะบอกว่าถ้าเราเสียชีวิตจากพวกเนี้ยเราจะได้แค่ 50,000 ใช่มั้ยนั่นเนี่ยถ้าเราหารกันปั๊บมันอยู่ประมาณจ่าย25ครั้งก็คือ25ปีคุณทำประกันตัวนี้25ปีแล้วคุณไม่ตายอ่ะถือว่าขาดทุนแล้วตอบได้ไหมล่ะว่าเราจะอยู่จนไปถึงตอนนั้นตรงนี้มันไม่มีความแน่นอนแต่ถ้าเราไม่รู้ครับมันแจ็คพอตเราอาจจะไปเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือจากการขับขี่จักรยานยนต์ฆาตกรรมรอบทำร้ายถูกไหมหรือการจราจรอะไรพวกนี้เฮ้ยเราได้เป็นล้านเลยนะ25ปีอาจารย์ต้องมาขยี้เฉพาะแผนสมัครสมาชิกนี่สักวันนึงแล้วแหละปุ้ยเคยดูละเอียดขนาดนี้เลยนะปุ้ยไม่มีจริงในการเรียกแขกเลยนะพี่ดาถามนึงอันเนี้ยมันไม่นับรวมเป็นยอดใช่ไหมแล้วมันก็ไม่โชว์ในระบบแล้วเราจะปริ้นอันเนี้ยไปให้ลูกค้ายังไงอ่ะมันจะไปที่อีเมลหรอหลักๆครับมันถ้าเป็นแผนนี้นะมันจะไปที่อีเมลเหมือนกับตัว200เลยครับแล้วมันจะแนบนะถ้าซื้อเกินเนี่ยเพราะว่าลูกทีมเขาก็เปิดโหลดเองได้หมดเลยฮะถ้าเกินนะแต่ถ้าเป็นแผนที่มันมีค่ารักษาพวกนี้มันจะมีแคร์การ์ดส่งไปให้อันนี้เขาได้รับอยู่แล้วครับแต่เหมือนประมาณว่าสมมติว่าลูกทีมเราที่มันเหมือนเราไปขายคนลากหญ้าพูดง่ายๆที่เขาไม่เป็นไอทีอ่ะแล้วเราอ่ะแต่ถ้ามันมีในรายงานเราสามารถดาวน์โหลดเอาไปให้เขาได้ไงประเภทอ๋อเราใส่อีเมลเราสิเออก็ไม่ยากเลยแล้วเราก็ปิ้นเนาะครับวิ่งขายตัว1,400ได้นะตัวที่มีค่ารักษาค่ารักษาเท่าไหร่30,000ช่วงที่เซิร์ฟบอร์ดฮิตกันเยอะๆค่ะเซิร์ฟบอร์ดอยู่ในข้อยกเว้นไหมเป็นกีฬาอันตรายไหมเอกถ้าเซิร์ฟกีฬาอันตรายเซิร์ฟบอร์ดกีฬาอันตรายไหมไอเล่นที่น้ำป่ะหรือว่าเล่นไม่เซิร์ฟสเก็ตค่ะไม่เชิงอันตรายครับไม่เชิงอันตรายเซิร์ฟสเก็ตมันก็จะเป็นถลอกอ่ะพี่ดาโอเคแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในน้ำข้าแต่ก่อนนะข้าแต่ก่อนตอนที่แผนตัวเลยนะตัวไทยประกันยังไม่มานะครับค่าไทยประกันยังไม่มาเนี่ยเอกจะเชียร์ตัวนี้เพราะแต่ตอนนี้ไทยประกันมันถูกไง500ไม่ได้ค่ารักษา10,000ใช่ไหมทำไมถึงแต่จริงๆก็เชียร์ตัวนี้ได้นะค่าสมัครตอนแรกคิดตามนี้ปุ้ยคิดตามนี้นะลองคิดมองมุมตามใจนะ1จ่าย500บาทคุณได้ค่ารักษาครั้งละ 5,000 ครั้งละ 5,000 ปีไม่ใช่ปีแล้วลองคิดดูนะมันไม่ได้จ่าย500เริ่มงงแล้วมันไม่ได้จ่าย500เราสมัครเราต้องเราจะสมัครสมาชิกอย่างน้อยเราต้องซื้อประกันทีเท่าไหร่ครับขั้นต่ำเลย200
300ใช่มั้ย100แสดงว่าเราเพิ่ม300เราได้ค่ารักษา 5,000 นะนะได้ค่ารักษาไม่น้อยนะใช่ครับไม่จำกัดจำนวนครั้งนะแล้วเอาง่ายๆคุณน่ะเกิดในปีนั้นเกิดอุบัติเหตุเคลมครั้งนึงก็เยอะกว่าเบี้ยที่จ่ายแล้วอะแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นในสายของกรุงเทพอะอันนี้ไม่ได้อวยน้อยแต่เราพูดจริงว่าการเคลมของกรุงเทพอะง่ายนี่ครับง่ายกับแบรนด์อื่นอยู่นะครับก็ง่ายก็ไม่ได้บอกว่าง่ายที่สุดแล้วไงเอาง่ายว่าง่ายอยู่เหมือนกันถ้าเข้าโรงพยาบาลนิเครือถูกไหมเนี่ยตัวนี้บอกเฮ้ยมันเหมือน300แต่เราได้ค่ารักษา 5,000 ก็คือถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุปีนึงก็จบแล้วครั้งใช้ PA รักษาครั้งละ5ไม่เกิน 5,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งได้ไม่ได้ได้ครับสมัครสมาชิกซื้อ PA ตัวเนี้ยแถมส่วนลดรับค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 5,000 บาทต่อครั้งพร้อมรับส่วนลดพิเศษรับส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อนั้นเราก็อาจจะไปบายไปแต่มันเป็นความผิดที่กรุงเทพนะไม่ใช่ที่เราเพราะว่าจากเรามีหลักฐานส่งไปแล้วแล้วเขาก็ซื้อรับแล้วด้วยอันนั้นแน่นอนนะถ้าเป็นเรื่องของเคมใหญ่เนาะมันส่งหลักฐานแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปเคมค่ารักษาเรามองเคมค่ารักษาแล้วกันมันแฝงเคมได้อยู่ละนะครับแต่ถ้าเคมใหญ่อันนี้เราก็เซฟตัวเองนะครับติดดึงสายแกนอะไรไว้อะไรนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยมันมีเป็นไปได้บ่อยไอ้พวกแบบเอกสารหายไม่เจอเอกสารหายแล้วจะให้เราส่งไปใหม่ความซวยมันจะมีอยู่เคสนึงอะไรนะที่แบบลูกค้าส่งเอกสารโควิดไปแล้วอะแล้วเขาบอกว่าเอกสารไม่มีต้องไปหาผลตรวจใหม่มาต้องไปตรวจใหม่ฮะแล้วมันหายแล้วอะคุณจะไปตรวจใหม่ได้ไงต้องไปอีกรอบนึงเหรอ ไปแล้วไม่เมคเซนส์นะจริงถ้าเคสส่งเอกสารแนะนำให้เราอ่ะก๊อปปี้ไว้1ชุดแล้วก็ส่งไปได้ไหมครับแล้วก็ก๊อปปี้เอกสารไว้เนี่ยที่ปรึกษานิดนึงเอกมันมีเคสนึงคือลูกค้าวิทยาโควิดแล้วเขาต้องเคลมเจอจ่ายเนาะครับแต่กลายเป็นว่าไอ้ผลแลบของเขาอ่ะมันไม่ใช่ RT-PCRมันเป็นผลแบบธรรมดาแต่เขาอะมีประวัติการรักษานะนอนในโรงพยาบาลว่ารักษาโควิดทีนี้ก็เลยจะถามว่าเขายื่นเรื่องไปวิริยะแล้ววิริยะตีกลับว่าไม่ใช่ผล RT-PCR ทีนี้พี่ดาจะช่วยเขายังไงว่าคือตอนนี้มันไปตรวจย้อนหลังมันก็ตรวจไม่ได้แล้วเพราะมันหายไปแล้วแต่วันนี้เรามีเอกสารยืนยันว่าเราอ่ะเป็นจริงเรานอนโรงพยาบาลเรามีการเอ็กซเรย์เรามีการรักษาไอ้ตัวเนี้ยจะไปช่วยเขาให้เขาได้เป็นเจอจ่ายไหมอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่มี RT เนาะเขาตามพอที่เขาประกาศว่ากรณีไม่ใช่ผล RT อันนี้จะต้องมีใบรับรองแพทย์เข้ามาเสริมด้วยก็สามารถใช้ได้ก็เลยต้องถามว่านอกจากตัวบินใบเสร็จหรืออะไรก็ตามที่สื่อถึงว่าประวัติการรักษาเรามีใบรับรองแพทย์ด้วยไหมครับมีใบรับรองแพทย์จริงแล้วก็ผลการรักษาแต่ใบแลบมันไม่ใช่ RT-PCR ก็น่าจะน่าจะได้เนาะจริงอ่ะแทนก็ได้ครับสวนก็ไปหมัดหนึ่งเลยครับว่ามีใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยชัดเจนถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาป่วยจริงไหมสามารถสืบประวัติได้คุณไปถามที่โรงพยาบาลที่เขารักษาก็ได้ข้อมูลเรามีครบแล้วก็เราก็อ้างอิงตามประกาศคปภ.เลยว่าเขาให้ได้นะกรณีถ้ากล้ากรณีเจอถ่ายแล้วไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์นั่นคือใช้ RTคปภ.ไม่ได้บอกว่าต้องใช้ RT เท่านั้นถึงจะเคลมได้ถูกไหมครับเพราะบางพื้นที่ไม่มีการตรวจ RT อยู่แล้วก็อาจจะมีการตรวจทั่วไปเทสคิดแล้วก็รักษาตัวโดยเฉพาะณตอนนี้มัน RT ไม่ได้หมดบางคนตรวจเทสคิดปั๊บให้คุณกักตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยตรวจเทสคิดตรวจอะไรก็ตามที่มันง่ายแล้วถ้าเป็นปั๊บให้คุณกักตัวทุกวันนี้ RT มันก็ขึ้นอยู่คือ RT เนี่ยมันจะเป็นสำหรับคนที่เอาตรงในทางปฏิบัติหรือแม้เพื่อนมึงบอกว่า RT อ่ะมันใช้ในกรณีถ้าเราอ่ะสุ่มเสี่ยงว่าเป็นเช่นมีเพื่อนที่ทำงานเป็นเราไปตรวจ RT 2คนบางคนที่ไปตรวจ RT เพราะมาตรวจเทสคิดเล็กๆของเองแล้วเนี่ยมันเป็นไม่มั่นใจเลยไปตรวจ RT ทีนึงเพราะมันจะได้ใช้แต่ถามว่าเขาไม่ได้ตรวจแต่ผลตรวจมีผลแลบมีอาจจะไม่ใช่ RT แต่ว่ามีในส่วนของใบรับรองแพทย์ยืนยันการรักษายืนยันการบอกว่าเขาติดเชื้อจริงใช้ผลแลบการตรวจคุณก็สามารถที่จะเข็มได้เลยครับต่อไปเลยเพราะมีอยู่เคสหนึ่งเร็วๆล่าสุดเนี่ยก็เป็นเคสจากวิทยานี่แหละชื่อลูกค้าผิดมั้งไอ้นามสกุลลูกค้าผิด
แล้วตอนนั้นน่ะก็คือว่าทาง724บอกว่าไม่ต้องสลักหลังใช่ไหม อ้างอิงจากตัวเลขบัตรบัตรประชาชนช่วยเขาก็ตัวแทนก็ไปตอบลูกค้าว่าไม่เป็นไรกับพี่ถ้าเปลี่ยนมันก็ต้องเสีย50คือเขาจะไม่ว่า50บาทเนี่ยมันถ้าจะให้ลูกค้าก็ไม่ได้ผิดเนาะคือระบบเขาคีย์ผิดสมมติว่า50ผมไม่เสียแล้วคราวนี้ตัวแทนก็จะไปเสียเองเหรอรับคอมมาไม่ถึง20บาทด้วยซ้ำมั้งบางแผนน่ะใช่ฮะแล้วมาเสีย50ก็ไม่คุ้มแล้วก็เนี่ยก็มีการประกาศว่าอ้างอิงโดยใช้เลขบัตรประชาชนได้แต่ว่าพอไปฝ่ายเคลมดันตอบว่านามสกุลไม่ตรงได้มีสลักหลังไหมเราก็เลยคราวนี้เขาก็มาถามว่าอาจารย์ทำยังไงดีบอกโอ้ไม่ยากจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ยากหรอกก็คือ1เราหาเอกสารที่อ้างอิงตัวตนที่มีเลขที่บัตรจะไปขับขี่ทะเบียนสำเนาทะเบียนบ้านมาก็ได้คุณมีไปเกิดคุณเสนอไปเกิดไปเลยส่งเฟซอีเมลไปให้เขาดูแล้วบอกว่าเนี่ยชื่อตรงกันมีตัวตนจริงเพราะว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันผิดตัวนึงเนี่ยมันไม่ลิงก์อยู่แล้วครับมันไม่ลิงก์อยู่แล้วมันจะเหมือนเราเวลาเราสมัครสมาชิกสักธุระใส่ผิดหรือคุณเขียนมาผิดบางทีเราเซฟไม่ได้มันขึ้นว่าไม่มีคนนี้คือมันผิดเลข2เลขอ่ะมันจะไม่มีตัวคนในนั้นเลยนะครับมันจะไม่สามารถบันทึกได้เลยนะเอกว่าส่งตัวนี้ไปยืนยันนั่นคือคนเดียวกันกับเลขตัวนี้ถ้าเขาตีกลับมาว่าต้องเปลี่ยนก็ถามเขาดูว่าทางวิริยะน่าจะมีข้อมูลถูกไหมครับทุกครั้งที่เราแช่งานเราจะต้องแนบอะไรไปด้วยฮะอย่างน้อยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันถูกไหมแล้วแน่นอนว่าข้อมูลตัวนี้ก็ต้องส่งมาให้วิริยะแล้ววิริยะก็มาเช็คดูสิครับว่าไอ้ที่เราส่งไปสำเนาบัตรที่เราแนบไปคือคนเดียวกันไหมถ้าเขาตอบกลับมาแบบนี้นะก็ถามว่าเด็กคือคนเดียวกันไหมถ้าเป็นคนละคนก็แสดงว่าเราอ่ะคีย์ผิดหรือว่าอะไรก็ตามเพราะมันเป็นคนเดียวกันเราส่งไปก็คือไปแนบตรงนี้ลูกค้าก็คือตัวตนคนเดียวกันถูกไหมฮะมันแค่ผิดตรงนี้คราวนี้ก็เลยบอกไปใช่ใช่เขาก็เลยสำคัญที่จะปฏิเสธการถูกครับใช่ใช่คือณตอนนี้ถ้าจะไปรอให้เปลี่ยนทุกคนมันเดือดร้อนกันหมดครับคุณลองดูสิว่าถ้าผิดหมดเอาง่ายๆว่าถ้าความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วเราไปแจ้งขอสลักหลังคุณหลายๆบริษัทก็เป็นคนออกตัวเองว่าไม่ต้องสลักหลังไม่ต้องไปแจ้งสลักหลังแก้ไขนะอ้างอิงจากเลขที่บัตรถูกไหมครับไม่แน่ใจสินมันคงหรือวิริยะเองหรือเปล่าที่พูดหลายๆบริษัทเองก็บอกเพราะว่ามันสลักหลังมันจะช้าอ้างอิงจากเลขที่ประชาชนถูกไหมฮะมันก็ใช้ได้ก็คือเราก็บอกบางอย่างเงี้ยถ้าเขาตอบกลับมาก็ตอบว่าดูก็มีข้อมูลดูก็ไปดูข้อมูลดูสิว่าตรงกันไหมไหมฮะพี่ดาเอกเคยเข้าเว็บพพ.แล้วดึงประกาศไหมดังเลยครับประกาศต่างๆมันอยู่ตรงไหนสอนหน่อยที่เขาประกาศมานู่นนี่นั่นอ่ะอ๋อพี่ดาครับโอเคพี่ดาอย่างนี้เอกบอกว่าพี่ดาเคยเข้าไปที่PROIC ไหมฮะเพจมันมีตั้งเยอะอ่ะไม่รู้อันไหนคือของส่วนกลางอ่ะ Official คือ PR ค่ะตรงนั้นก็ตัวนั้นเลยครับตัวนั้นใช้ได้เลยตัวนั้นเลยครับมีอะไรล่าสุดเลื่อนไปดูเลยครับมีของเอกไปโพสเอกไปบ่นด้วยคนไลฟ์เพียบเลยตอนนี้ใช่ๆเห็นแล้วไม่บ่นนะเรื่องจริงอ่ะคุณเลือกเหมือนเลือกคนพิมพ์ชื่อเพจให้หน่อยปุ้ยลองได้ค่ะได้แชร์หน้าจอแล้วพิมพ์ชื่อเพจพี่ดาหน่อยเพราะว่าพอเสิร์ชแล้วบางทีมันก็ไม่เจอนะของพี่ดาPROIT เดี๋ยวปุ้ยแชร์ลิงก์ให้ในไหนอ่ะในแชทนะคะตรงนี้เวลาเอามาโพสต์ปุ้ยก็หาจากตรงนี้แหละพี่ดาใช่ปีวางครับปีวางถูกครับแล้วมันเป็นอันนี้ด้วยมันออฟฟิเชียลไงมันไม่ได้มันการันตีได้มันเป็นข่าวเป็นเรื่องที่เขากรองมาแล้วไม่ได้เป็นแปมข่าวที่แชร์กันตามไลน์กรุ๊ปอะไลน์กรุ๊ปน่ากลัวปุ้ยไม่ค่อยกล้าแชร์ต่อใช่ตอนนี้เราไปดูได้เลยครับเราเข้าไปมันจะประกาศในนั่นแหละมาบางทีก็ง่ายบางทีก็เอาเนี่ยสีกุ้งเงาจากตรงนี้เราไปแล้วก็ส่งให้พวกเราอีกทีหนึ่งใช่สีกุ้งเงาตรงนี้แหละไปทำคอนเทนต์ภาพมาเราโพสครับนี่พี่อย่าไปเปลี่ยนข้อความอะไรเขาแค่นี้ครับไม่มีปัญหาเราแชร์ได้เพราะมันเป็นประโยชน์ไงเป็นประโยชน์คนอื่นใช่ครับเนี่ยเราบีก็เวลาเจออะไรเราก็มันเด้งมาเนาะเราก็ด้วยความเรากดติดตามเขามันก็เด้งมาก็เห็นอย่างนั้นแหละไม่ว่างด้วย
ใช่ครับไม่ออกก็หาข้อมูลจากแหล่งที่เราไว้ใจได้เชื่อถือได้มาโพสต์ค่ะโพสต์เกี่ยวกับโพสต์โควิดที่ไรเนี่ยมีแต่คนมาบ่นอ่ะยังไม่ได้เลยจ้าไม่ไหวโอ้ยหมายถึงว่าเวลาพอโพสต์เกี่ยวกับโควิดอ่ะมาเป็นชุด